5สัญญาณที่บอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่1นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ละอ้าวก็แน่นอนสิถูกไหมถ้ามันใช่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรสิดังนั้นเหมือนคุณซื้อสินค้ามาสีไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไรไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่มันต้องเอาไปคืนถูกไหมคนก็เหมือนกันถ้าเอาเข้ามาแล้วแบบมันตื่นสายมันพูดไม่ได้ไม่ทำงานไม่เอาโลเอาฐานไม่อะไรอย่างนี้แสดงมันยังไม่ใช่นะครับแล้วถ้าคุณต้องพยายามไปเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้นะเปลี่ยนสันดานคนแต่มันไม่ใช่การปรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะอันนั้นมันคนอยู่ด้วยกันต้องมีความปรับอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่พูดพอโกรธแล้วพูดจาหยาบคายด่าพูดสวาดมานะครับอยากให้เขาหยุดพูดอันนี้สันดานเขานี่คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะนะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเขานี่คอนเลสเอฟแฟกคอนแลกขึ้นมาแล้ว2คุณเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่กับใครแล้วเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะสุดท้ายอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวเองไงมันจะอยู่ยังไงนะฮะเขาบังคับคุณทุกเรื่องจีคุณทุกอย่างบอกคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพูดจาตะกดคุณบ้างอะไรคุณบ้างอะไรแบบนี้นะครับคุณอยากไปหาเพื่อนหาฝูงคุณอยากทำอะไรที่คุณเคยทำไม่ได้เลยจะอยู่ยังไงนะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะอยู่แล้วเราไม่ใช่ตัวเองดังนั้นสุดท้ายเราก็อยู่ไม่ได้นะไม่ว่าเขาจะหล่อจะรวยแค่ไหนแต่สุดท้ายอย่าเราอยู่แล้วมันไม่มีตัวตนข้อที่3นะยามจำเป็นพึ่งพาไม่ได้นะครับไอ้คนรักเนี่ยนะครับนอกจากร่วมทุกข์ร่วมนอกจากร่วมสุขแล้วมันต้องร่วมทุกข์ด้วยไม่ใช่สุขอย่างเดียวทุกข์ไม่เอานะฮะดังนั้นยามจำเป็นอ่ะป่วยไข้เราต้องมีเพื่อนไปขับรถนะครับรถยางแตกนะครับอะไรอีกอ่ะเวลาเรามีปัญหาอะไรในชีวิตต้องการใครที่แบบเป็นพึ่งพิงทั้งที่ปรึกษาด้านอารมณ์อยู่เปล่าไม่อยู่ไอ้หัวอย่างเดียวไม่รับสายเนี่ยผมเคยอ่านในไอ้เหมือนตำเน็ตอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าถ้าต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่รับสายนะครับคุณจะรอดชีวิตอะไรแบบนี้มันเป็นเกมเข้ามาให้เล่นนะฮะคุณจะโทรหาใครนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าโอ้ต้องโทรหาตาเนี่ยค่ะโทรไปมันไม่ค่อยรับหรอกอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ละถูกไหมยามจำเป็นก็พึ่งพาไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะข้อ4เป้าหมายชีวิตคนละแบบคนบางคนมันดีกับดีมาเจอกันแต่มันไม่ได้บอกว่าดีกับดีมันจะอยู่กันได้นะครับนะฮะคนบางคนเป้าหมายชีวิตทุกคนละแบบเลยนะฮะเป้าหมายชีวิตของคนบางคนบอกไม่ต้องการมีลูกนะครับต้องการจะแบบใช้ชีวิตแบบอิสระนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ไปเดี๋ยวแก่ๆแล้วจะขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็ทำงานชาริตี้อะไรแบบนี้ถามว่าเขาคิดแบบนี้ผิดไหมไม่ได้ผิดนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณไม่คิดเหมือนเขาล่ะคุณบอก30ต้องมีลูกอยากมีลูกแฝดทั้ง2คนแล้วก็เลี้ยงลูกกุ๊กกิ๊กอยากมีครอบครัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้คุณจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะคน2คนเนี่ยเป้าหมายชีวิตคนละแบบทั้งที่เขาก็ดีนะแล้วคุณก็ดีนะแต่คิดว่าดีกับดีมันจะอยู่กันได้นะบางทีเป้าหมายชีวิตมันคนละแบบมันอยู่ไม่ได้นะฮะอันนี้คุณต้องเช็คดีๆข้อที่5ข้อสุดท้ายมองไม่เห็นภาพอนาคตกับเขาเขาใช้คำว่า visualize คือว่ามองวาดภาพอนาคตคนนี้อยู่ได้ไหมคุณน่ะนั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยลองวาดภาพอนาคตกับคนเนี้ยโดยไม่มโนไม่ใช่มโนว่าแบบเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแบบนั้นเขาจะเปลี่ยนแบบนี้เอาสันดานเท่านี้ตื่นแบบนี้กินแบบนี้พูดแบบนี้อยากหายหัวก็หายแบบนี้นะครับลองดูว่าถ้าอยู่กับคนแบบนี้แล้วพฤติกรรมแบบนี้ในอนาคตไปอีก20ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามองดูแล้วแบบไม่น่าจะรอดแน่ๆเลยนะฮะแต่งงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางเอาแค่รับสายวันเสาร์วันอาทิตย์เย็นให้ได้ก่อนเนี่ยให้มันบุญแล้วนะฮะแสดงว่าคุณมองไม่เห็นภาพอนาคตกับเขานะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปนักผมว่าใครๆหลับตาก็มองภาพไอ้พวกนี้ออกคือ visualize ภาพนี้ออกครบ5ข้อเนี่ยเห็นได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมีสักข้อ2ข้อเนี่ยลองมาปรึกษาเข้ามาทางคลับกิ๊กก่อนละกันนะครับลองแอด LINE @clubgig หรือว่า Facebook inbox เข้ามานะครับปรึกษากันดูลองดูว่าไอ้จุดตรงนั้นที่มันเป็นก็เรียกว่าข้อเค้าเรียกว่า red flag นะฮะมันคืออะไรแล้วหาทางแก้ตรงนี้ได้ไหมปรึกษาฟรีนะเข้ามานะครับและสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าชีวิตความรักถ้าไม่อยากให้พลาดคืออะไรยังไม่เคยเรียนอะไรแนะนำคอร์ส New You เป็นคลาสแรกแล้วคุณจะไม่มีทางพลาดอะไรกับความรักอีกเลย